สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Pins TV นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับในการถอนโปรแกรมนะครับที่ให้สะอาดหมดจดนะครับถ้าเราถอนปกตินะครับเดี๋ยววิธีการถอนปกติเราไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม and feature นะครับไปที่ Uninstall แบบนี้นะครับปกติเราจะถอนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าถอนแบบนี้ก็คือในเครื่องเราจะมีRegistry คงค้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สะอาดหมดจดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำก็คือเป็นโปรแกรม Revo Uninstaller นะครับโอเคซึ่งโปรแกรมนี้นะครับวิธีการถอนโปรแกรมก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่กด Uninstall แล้วก็รอไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสะอาดหมดจดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะสอนในท้ายคลิปนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งแล้วก็ทำการเปิดเลยนะครับปึ๊บเปิดนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องเรานะครับสมมุติวันนี้ผมจะสาธิตผมจะถอนโปรแกรมอันนี้นะครับเป็น Driver Booster 6นะครับเพียงแค่กดคลิกขวานะครับคลิกขวาปึ๊กอันนึงนะครับแล้วก็ไปที่Uninstall นะครับเป็นการถอนโปรแกรมนะครับกดเลยนะครับหลังจากตรงนี้ปั๊บเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น creating system นะฮะตรงนี้มันจะขึ้นเด้งป๊อปอัพตรงนี้นะครับ are you sure you want to complete remove driver booster นะครับก็คือเราชัวร์คอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าเราจะถอนอันนี้เราก็กด yes ลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการถอนปกตินะครับโปรแกรมอื่นๆอาจจะไม่ใช่แบบนี้อาจจะไม่มีป๊อปอัพอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มีเราก็ติดไปอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็รอตรงนี้นะครับรอมันอันอินสตอลก่อนนะครับโอเคอันนี้ขึ้น success นะครับก็คือสำเร็จแล้วนะครับหลังจากกดโอเคนะครับเราก็เลือกติ๊กตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะติ๊กที่ advance นะครับก็คือล้างแบบหมดจดเลยนะครับหลังจากติ๊ก advance นะครับแล้วก็เราไปที่สแกนนะครับอันนี้แหละขั้นตอนนี้ที่เครื่องเราไม่มีเมื่อกี้นะครับโอเคถึงตรงนี้นี่คือเป็นRegisterต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเราก็กด Select All นะครับให้ติ๊กถูกทั้งหมดแล้วก็กด Delete นะครับปุ๊บตรงนี้Are you sureก็เราก็ชัวร์เลยนะครับ Yes นะครับปุ๊บตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น Register เหมือนกันนะครับเราก็กด Select All นะครับติ๊กถูกทั้งหมดแล้วก็กด Delete นะครับปุ๊บตรงนี้เรากด Yes นะครับนี่ก็คือโปรแกรม Driver Booster 6นะครับออกจากเครื่องเราเรียบร้อยนะครับรวมทั้ง Registry นะครับต่างๆนะฮะที่คงค้างอยู่ในเครื่องเราก็สะอาดหมดจดแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการถอนง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Revo Uninstaller นะครับโปรแกรมนี้มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายๆนะครับเราไปที่Google Chrome นะฮะธรรมดาไปที่เว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับแล้วก็เราพิมพ์นะครับเป็น Revo Uninstaller นะครับเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ YouTube คลิปนี้นะครับสามารถกดได้ทันทีนะครับแล้วก็เราไปที่ดาวน์โหลด Revo อันนี้เป็นฉบับของฟรีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้แบบโปรนะครับอันนี้แบบทดลองใช้นะครับถ้าเราจะซื้อนะครับอันนี้แบบโปรก็24เหรียญนะฮะอันนี้เป็นโปร Portable ก็คือ29เหรียญ 95นะครับส่วนผมจะสาธิตวันนี้คือเราใช้แบบฟรีไปก่อนนะฮะฟรีแบบอันนี้นะครับโอเคนะครับโอเคฟรีดาวน์โหลดนะครับกดปึ๊กเลยนะครับหลังจากเข้าหน้านี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับดาวน์โหลด Now ตรงนี้นะครับกดปึ๊กเลยนะครับปึ๊บตรงนี้ก็เรารอสักครู่นึงนะครับถ้าไม่มีแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดเราก็กดตรงนี้ restart ดาวน์โหลดนะครับปึ๊บก็คือจะทำการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับส่วนถ้าเครื่องใครมี IDM นะฮะจะเด้งเป็นดาวน์โหลดด้วย IDM นะครับแต่ว่าเครื่องผมไม่มี IDM ก็ดาวน์โหลดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome นะฮะเรารอสักครู่นึงนะครับปึ๊บอันนี้รอสักครู่นึงนะครับกำลังดาวน์โหลดนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ได้นะครับทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือวิธีการใช้ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าแบบฟรีจะมีฟีเจอร์อื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับ
แต่แบบฟรีก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วมีเกือบจะเสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ทำการติดตั้งเลยนะครับทำการติดตั้งกดรันเลยนะครับกด yes นะครับโอเคอันนี้เลือกภาษานะครับภาษาเราหาภาษาไทยมีไหมอาจจะไม่มีนะครับผมไม่เคยหาปกติใช้แบบอังกฤษเลยนะครับโอเคกดโอเคนะครับอันนี้เรากด accept นะฮะกด accept นะครับกด next นะครับแล้วก็อันนี้ create desktop หรือเปล่าก็คือ create icon ตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เอาก็ติ๊กออกนะครับส่วนถ้าใครจะเอาก็ติ๊กถูกอันนี้นะครับก็คือเขาจะสร้างเป็นicon desktop ตรงนี้นะครับโอเคกด next นะครับแล้วก็อันนี้กด install นะครับโอเครอสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด launch ได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะ install ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆนะครับแล้วก็โหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ผม อยากจะแนะนำก็คือโหมดของ Hunter Mode นะครับโอเคนะครับ Hunter Mode ก็คือหลังจากที่เราเข้ามาป๊อปฟุ๊บตรงนี้ฮะเราก็กดมาป๊อปเนี่ยมันจะมีไอคอนตรงนี้นะครับนี่เห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ไอคอนตรงนี้นะครับนี่ไอคอนเดี๋ยวสีฟ้าๆตรงนี้นะฮะถ้าเราจะถอดโปรแกรมอะไรนะเราไม่ต้องไปเลือก Uninstall แบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราไปเราเลือกเลื่อนไปเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ไอคอนที่เราจะถอดนะครับสมมติผมจะถอดอันนี้นะฮะผมจะถอดในนี้ผมก็ปล่อยอันนี้เลยนะครับปุ๊บพอปล่อยเมาส์ปุ๊บก็จะขึ้นเลือก uninstall ได้เลยนะครับก็คือวิธีนี้ก็คือสะดวกอีกรูปแบบนึงนะครับในการถอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม channel ผมด้วยนะครับ Pins TV นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย